ุณกำลังรับฟังซิมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซิมยูพอดแคสต์ค่ะจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะคะหลายแห่งโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้รับการจัดอันดับในอันดับที่น่าภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่วงที่ผ่านมานี้นะคะสำนักจัดอันดับBrown University Ranking หรือว่า IUR นะคะก็ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2522นะคะซึ่งมีการใช้ข้อมูลจากฐาน SIS Web for Science และมีตัวชี้วัดหลักอยู่4ด้านนะคะได้แก่การเรียนการสอน 40% การวิจัย 40% ความเป็นนานาชาติ 10% และเสถียรภาพทางการเงินอีก 10% นะคะโดยผลจากการจัดอันดับของ Brown University Ranking ในปี2022นี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่3ของประเทศไทยค่ะและอันดับที่531ของโลกซึ่งขยับขึ้นนะคะ21อันดับแล้วก็มีคะแนนเพิ่มขึ้น 8.23 คะแนนจากปี2021ค่ะซึ่งอยู่ในอันดับที่552ของโลกและมีคะแนนรวมอยู่ที่45.549 คะแนนค่ะทั้งนี้นะคะตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก็ได้แก่ด้านของการวิจัยอันดับที่579ของโลกซึ่งดีขึ้นมา6อันดับค่ะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะอยู่ในอันดับที่585ของโลกและด้านเสถียรภาพทางการเงินนะคะอยู่ที่อันดับที่177ดีขึ้นมาถึง248อันดับโดยในปีที่ผ่านมานะคะอยู่ในอันดับที่425ของโลกค่ะในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในแต่ละปีนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกๆฝ่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกๆส่วนทั้งคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาก็เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็ยืนยันได้ถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะนำผลการจัดอันดับต่างๆนะคะไปพัฒนาเพื่อเพิ่มมาตรฐานของการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast